พันธ์อมรนิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่จากพรรคเพื่อไทยวันนี้ผมจะมาอภิปรายในยัตติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจตามยัตติที่บอกว่าบริหารราชการแผ่นดินโดยขาดความรู้ความสามารถล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพในการดูแลด้านเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจกับประชาชนทุกภาคส่วนจนก่อให้เกิดสภาพรวยกระจุกจนกระจายท่านประธานครับผมจะใช้เวลาที่รับมอบหมายมาจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนี้อภิปรายด้านเศรษฐกิจครับจะชี้ให้กับทุกท่านได้เห็นว่าการบริหารเศรษฐกิจภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นคือหลักฐานของความล้มเหลวขาดความรู้ความเข้าใจไร้ประสิทธิภาพอย่างสิ้นเชิงคนไทยไร้ซึ่งความหวังเศรษฐกิจไทยพังทลายและหนทางเดียวที่จะออกจากปัญหาเศรษฐกิจครั้งนี้คือต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นท่านประธานครับขอสไลด์ขึ้นเลยครับผมมีภาพซึ่งไม่แน่ใจว่าท่านประธานยังจำได้หรือเปล่านะครับสไลด์ที่2ครับเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หลายข่าวครับข่าวแรก24ธันวาคม2562จังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบเหตุพบศพผู้เสียชีวิตภายในรถยนต์เป็นสองสามีภรรยาญาติให้การว่าช่วงหลังบ่นเศรษฐกิจไม่ดีธุรกิจขาดทุนสะสมหลายปีเครียดตัดสินใจจบปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย8มกราคม2563สองแม่ลูกรมควันฆ่าตัวตายพร้อมสุนัขตัวโปรดเผยถูกโกงเงินศูนย์นับ10ล้านบาทจดหมายลาตายวางไว้หน้าทีวี11มกราคม2563แม่ค้าสาวขายผลไม้เครียดจัดขับเก๋งจอดหลังโรงพยาบาลนครปฐมจุดเตาอั้งโล่รมควันฆ่าตัวตายปัญหาส่วนตัวจากการค้าขายเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี7กุมภาพันธ์เสียรับเหมาบ่นกับญาติเศรษฐกิจไม่ดีหายตัวไป2วันพบอีกทีกลายเป็นศพท่านประธานครับด้วยความเคารพในผู้เสียชีวิตขออนุญาตเอาภาพลงก่อนนะครับด้วยความเคารพในผู้เสียชีวิตผมไม่ได้ต้องการจะอ้างครับว่าการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นในปี2562ปีก่อนหน้า 4,000 รายเนี่ยเป็นเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดแต่จากการสอบถามข้อมูลผู้สื่อข่าวไปสอบถามกับทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นสาเหตุแห่งการฆ่าตัวตายถึง 18.3% หมายความว่าพี่น้องประชาชนในปี2562ปีเดียวเนี่ยหลักพันครับที่ฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจจากการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้เราจะเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวการฆ่าตัวตายจากเศรษฐกิจวันต่อวันวันต่อวันจริงๆครับผมไม่อยากจะกล่าวหาเกินเลยไปแต่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านกำลังเป็นฆาตกรทางเศรษฐกิจครับท่านฆ่าความหวังของพี่น้องประชาชนท่านทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยท่านทำลายความหวังของคนที่เขาหาเช้ากินค่ำวันนี้เนี่ยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผิดทิศผิดทางขาดความรู้ความเข้าใจท่านประธานครับผมจะเรียนอย่างนี้ครับคนเราเนี่ยเวลาเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยวันนี้รู้กันทั่วประเทศเขาแสวงหาอะไรรู้ไหมครับตัวชี้วัดครับว่าเศรษฐกิจตกต่ำเพราะอะไรอะไรบ้างชี้เห็นเศรษฐกิจตกต่ำตัวมาตรฐาน GDP GRP เรื่องอัตราการว่างงานอัตราเงินเฟ้อแน่นอนครับบางช่วงบางตอนในอดีตเราคงเคยได้ยินกันเขาบอกว่าใช้มาม่าอินเด็กซ์หรือตัวชี้วัดที่ไปดูอัตราการขายยอดขายของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ใช้มาแล้วถ้าเราปล่อยท่านนายกบริหารต่อไปผมว่าไม่นานครับเราคงได้สร้างดัชนีชี้วัดใหม่ให้กับโลกดูอัตราการฆ่าตัวตายจากปัญหาเศรษฐกิจท่านประธานครับผมต้องเรียนต่อท่านประธานครับผมจะอภิปรายในเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดกับประเทศไทยแล้วผมจะชี้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เพิ่งเกิดครับมันเกิดมาเป็นเวลา 4-5 ปีแล้วตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี2557เป็นต้นมาผมต้องบอกกับท่านประธานว่าปัญหาเศรษฐกิจในรอบนี้จริงๆแล้วมันหลีกเลี่ยงได้จริงๆเศรษฐกิจไทยไม่ควรจะเป็นอย่างที่เป็นอยู่แต่ที่มันเกิดขึ้นเพราะการบริหารงานทางด้านเศรษฐกิจที่ผิดพลาดบกพร่องอย่างไม่อาจให้อภัยผ
ผมจะชี้ให้สภาผู้แทนราษฎรได้เห็นว่าด้วยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นประเทศไทยจะไม่มีความหวังที่จะออกจากวังวนครั้งนี้ได้เลยครับเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องประชาชนที่ติดตามการอภิปรายครับผมขอเริ่มอย่างนี้ครับเอาสไลด์ลงก่อนก็ได้ครับผมขอเริ่มอย่างนี้ครับท่านตรวจเช็คความรู้สึกในใจของท่านก่อนเวลาท่านฟังนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาสัมภาษณ์มาวิเคราะห์มาพูดถึงสภาวะการเศรษฐกิจของไทยท่านรู้สึกอย่างไร1ท่านฟังท่านนายกแล้วเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นเชื่อใจอบอุ่นว่าประเทศไทยเราเดินมาถูกทิศทางละเราไปกับท่านนายกอีก20ปีเราจะเห็นแสงสว่างประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจไทยจะเฟื่องฟูหรือ2ท่านฟังแล้วหมดหวังสิ้นหวังกับภาวะการเป็นผู้นำโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจบางครั้งลามไปถึงตลบขบขันอับอายกับผู้นำประเทศที่พูดอะไรออกไปแล้วบางครั้งเนี่ยไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับผมนี่จะไม่ยกเอาเรื่องที่ท่านพูดผิดถูกมาใช้นะครับเรื่องเอาน้ำเค็มไปต้มให้จืดหรือว่าเรื่องเซลล์สมอง 84,000 เซลล์นี่ผมไม่อภิปรายครับผมจะเอาตัวเลขที่ท่านเถียงไม่ได้ขึ้นมาพูดเขาบอกมีตัวเลขอยู่2ตัวเลขครับที่อย่าเถียงครับ1คือผลตรวจของหมอครับถ้าหมอตรวจเลือดออกมาบอกว่าท่านเป็นมะเร็งเนี่ยอย่าไปเถียงว่าเป็นหวัดครับ2นี่แน่นอนที่สุดครับตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นตัวเลขซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้วันนี้เราเอาตัวเลขทางเศรษฐกิจมาดูเนี่ยประเทศไทยป่วยหนักครับเป็นมะเร็งป่วยหนักจริงๆภาพรวมเศรษฐกิจอย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นตอนนี้มันอยู่ในช่วงขาลงต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐประหารตัวเลขที่ชี้ชัดที่สุดคือ GDP ยังไงก็ต้องหยิบขึ้นมาดูกันนะครับขอสไลด์เรื่อง GDP ครับผมจะเรียนอย่างนี้ครับตั้งแต่ท่านเข้ามาบริหารงานราชการแผ่นดินเนี่ยประเทศไทยเติบโตอยู่ในระดับต่ำ 2-4% เท่านั้นไม่มีปีไหนมีปีหนึ่งทะลุไป 4.1 นะครับอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปีที่แล้วปี2562ปิดบัญชีที่ 2.4% การเติบโตของ GDP ปีนี้ไตรมาสแรกอยู่แถว 2.0 ครับเจอภาวะเรื่องฝุ่น PM เรื่องโคโรนาเข้าไปตอนนี้คาดการได้เลยครับไม่เกิน 1.5 ผมเรียนต่อท่านประธานครับนอกจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ไปพูดที่สภาอุตสาหกรรมเมื่อปลายเดือนที่แล้วมกราคมที่ไปบอกว่าหวังว่าจะเห็นเศรษฐกิจไทยโตปี63เนี่ย 4-5% ไม่มีนักวิเคราะห์คนไหนเลยครับที่จะไปมองว่าประเทศไทยปีนี้จะสามารถเติบโตได้ถึง 4-5% อย่างที่ท่านพูดเฟคนิวส์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยครับมาจากตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นท่านพร่ำบอกว่าเศรษฐกิจดีในขณะที่ชาวบ้านไม่มีจะกินคนพอมีฐานะเดี๋ยวนี้เจอหน้ากันถามหาเงินกู้หมดครับมีให้ยืมไหมมีให้ยืมไหมในขณะที่คนจนคนรากหญ้าเกษตรกรแรงงานรับจ้างมนุษย์เงินเดือนจนแล้วจนอีกหาเช้ากินค่ำไม่มีแล้วครับหมุนเดือนชนเดือนตอนนี้วันต่อวัน GDP เนี่ยเขาวัดจากอะไรครับเขาวัดจากค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นหรือมีอีกทฤษฎีหนึ่งเขาใช้จากรายได้ทั้งสิ้นประเทศไทยเราตามมาตรฐานสากลครับเราใช้จากค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งมวลมีอะไรบ้างมีการบริโภคของเอกชนมีการลงทุนทั้งหมดมีเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของภาครัฐแล้วก็ดุลการค้าไล่เรียงทีละตัวครับการบริโภคของประชาชนไม่สามารถขยายตัวได้ครับเพราะประชาชนขาดความเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีที่ไม่มีความรู้ความสามารถทางเศรษฐกิจพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยจะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่งคนมีเงินน้อยก็อยู่กินอย่างประหยัดคนมีเงินมากเก็บออมปีใหม่คนมีตังค์แทนที่จะใช้จ่ายในประเทศบินไปเที่ยวต่างประเทศหมดกำลังการบริโภคในประเทศนอกจากไม่เพิ่มแล้วยังหดหายครับข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับมกราคม2563เดือนที่แล้ว
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงทุกรายการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่11และต่ำสุดในรอบ69เดือนนับตั้งแต่มีการปฏิวัติมาต่ำที่สุดในรอบ69เดือนแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นครับว่าสภาวะการเศรษฐกิจโอกาสแล้วก็เรื่องรายได้ในอนาคตของเขามันจะดีขึ้นได้ด้านการลงทุนยิ่งหวังไม่ได้เพราะว่านักลงทุนไม่ว่าจะในประเทศและต่างประเทศไม่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้นำทางเศรษฐกิจไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถพลิกฟื้นระบบเศรษฐกิจยังกลัวอีกครับว่าความไร้ซึ่งนิติรัฐนิติธรรมของท่านเนี่ยจะมาทำร้ายทำลายเศรษฐกิจการลงทุนของเขาตัวอย่างเหมืองทองอัคราผมไม่ได้อภิปรายเรื่องนี้ครับมีเพื่อนสมาชิกจากพรรคเพื่อไทยรับเรื่องไปท่านรอเจอฉบับเต็มพรุ่งนี้ขอเอาสไลด์ลงได้ครับท่านถึงขนาดทำนโยบายเป็นชื่อพรรคการเมืองครับนโยบายประชารัฐบอกว่าเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างเอกชนรายใหญ่กับภาครัฐพอเอกชนรายใหญ่เมื่อได้กำไรถึงจุดที่เขาพึงพอใจแล้วเขาจะกลับมาดูแลธุรกิจมาดูแล SME มาดูแลพี่น้องประชาชนรากหญ้าเกษตรกรเศรษฐกิจก็จะแข็งแกร่งอีกครั้งผมเป็นคนหนึ่งที่เคยอภิปรายครับท่านประธานผมบอกว่าถ้าท่านไม่ไร้เดียงสามากท่านก็กำลังหลอกตัวเองหรือหลอกประชาชนอยู่แต่ตอนนี้พิสูจน์ชัดครับว่าเอกชนรายใหญ่ที่ท่านถวายพานให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเมกะโปรเจกต์โครงการใหญ่โครงการน้อยวันนี้เขาได้กำไรแล้วกำไรส่วนเกินไปที่ไหนเขาขนการลงทุนไปต่างประเทศหมดเพราะเขาก็ไม่เชื่อมั่นในตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจะสามารถทำให้เศรษฐกิจไทยมันดีขึ้นได้ดุลการค้าไทยครับตัวต่อมาใน GDPดุลการค้าไทยอยู่ในสถานะเกินดุลต่อเนื่องครับมาตลอดเราเป็นประเทศที่มีการส่งออกมากกว่าการนำเข้ามาโดยตลอดแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งขึ้นมามากตั้งแต่ท่านบริหารประเทศมาแต่ที่น่าตระหนกกว่าคือการนำเข้าลดลงไปอีกลดลงเยอะกว่าเพราะเอกชนไม่กล้าที่จะลงทุนไม่มีความมั่นใจว่าประเทศไทยมันจะเดินต่อไปอย่างไรในด้านเศรษฐกิจเขาไม่กล้าที่จะลงทุนเพิ่มเขาไม่กล้าที่จะเอาเงินเนี่ยมาสร้างธุรกิจใหม่ๆเครื่องจักรเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตเพื่อให้เกิดศักยภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นเขาก็ไม่ซื้อกำลังการผลิตของไทยเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 60% กำลังการผลิตยังไม่เต็มเลยแล้วใครจะไปลงทุนเพิ่มออเดอร์ก็ไม่มีแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกในปี2562นะครับแต่ว่าหนีไม่พ้นครับตัวเลขติดลบแน่นอนตั้งเป้าไว้บวก 3% จะห่างจากเป้าไปมากครับเพราะจะเป็นตัวเลขติดลบในช่วง11เดือนของปี62ที่รายงานมาแล้วเนี่ยหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.8 แทบทุกตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดใหญ่ๆอย่างสหรัฐญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปตัวสุดท้ายที่พูดถึงใน GDP ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาทที่เพิ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรและไปผ่านวุฒิสภานั่นแหละครับอันนี้ท่านก็สะดุดขาตัวเองอีกจากปัญหากดบัตรแทนกันเป็นปัญหาของรัฐบาลโดยล้วนแน่นอนครับสาเหตุที่ฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้ขัดขวางท่านแปลกใจไหมครับท่านผ่านสภามาลงมติ3รอบมีการพิจารณา2ครั้งมีสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาให้มันลงมติใหม่อีกเป็นกระบวนการซึ่งต้องใช้คำว่ามั่วมากทำไมฝ่ายค้านอย่างพวกผมไม่ท้วงติงไม่ขัดขวางเพราะพวกผมรู้ครับว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยเป็นเพียงขาเดียวที่เหลืออยู่ของ GDP ที่จะประคองภาวะการของเศรษฐกิจได้พวกผมถึงกลั้นใจยอมให้ผ่านทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกผมไม่ได้ชอบนะครับในเรื่องของงบประมาณที่ท่านทำมาแต่ผมไปถามมาหมดแล้วไปถามภาคธุรกิจไปถามนักเศรษฐศาสตร์ไปถามนักวิชาการบอกว่างบประมาณไม่ผ่านจะเป็นไงเขาบอก recession แน่นอน recession คือเศรษฐกิจถดถอยมาแน่ผ่านกี่ชั่วโมงคะแต่ท่านสะดุดขาตัวเองกับเรื่องกดบัตรแทนกันงบประมาณที่จัดสรรเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนะครับหนักไปทางงบประจำ
งบลงทุนมีแค่ 20.5% นอกจากนั้น 20% เนี่ยไปซื้ออาวุธจำนวนมากก็ซื้อจากเมืองนอกอีกการหมุนเวียนเศรษฐกิจในประเทศไม่มีต่างๆเหล่านี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีอยู่ไม่ว่าจะขาใดก็ตามตอนนี้เนี่ยดูแล้วมันมีปัญหาไปหมดประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในช่วงที่ท่านบริหารมา 5-6 ปีเนี่ยเป็นประเทศที่ควรจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านทาง GDP เนี่ยไม่ต่ำกว่า 5-6% ประเทศอื่นในอาเซียนเขาอยู่ในเรทนี้อยู่ในกรอบนี้กันหมดแต่ท่านทำให้ไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศต่ำ3เฉลี่ยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 3% ปีนี้จะต่ำ2ด้วยไม่ถึง 2%เปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนสภาพเขาไม่ต่างจากเราแต่เขาสามารถบริหารให้โตในระดับ 5-6% ได้ถ้าเกิดท่านบริหารเศรษฐกิจให้โตในระดับ 5% เท่านั้นนะครับไม่ต้องเยอะขอแค่ 5% GDP ไทยจากปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 16.5 ล้านล้านบาทเนี่ยจะอยู่ในระดับ 18 ล้านล้านบาท5ปีที่ผ่านมา6ปีหมายความว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ท่านทำมาเนี่ยเอาเป็นตัวเลขคำนวณกันง่ายๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านล้านบาทของ GDP ที่ไม่เจริญเติบโตขึ้นมาประเทศอื่นเขาเหยียบคันเร่งกันนี่คือสิ่งที่เขาพูดกันว่าถ้าเราไม่เดินหน้าก็คือเราถอยหลังในขณะที่ไทยต้องมาอุ้มรัฐบาลซึ่งไม่ชอบทำทุกอย่างเพื่อการสืบทอดอำนาจไม่ได้พัฒนาไปไหนเลยในช่วง5ปีที่ผ่านมาที่ท่านบริหารคำถามต่อมาคือเศรษฐกิจตกต่ำครั้งนี้เนี่ยชั่วคราวหรือว่าถาวรหรือลากยาวสัญญาณอันตรายที่สุดครับท่านประธานในภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็คืออัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยอธิบายก่อนว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยน้อยไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีมากไปก็หมายความว่าเงินบาทเดียวกันเนี่ยมีมูลค่าน้อยลงถ้าปีนี้ซื้อของสินค้าชนิดหนึ่งในราคา100บาทเงินเฟ้อ 10% ปีหน้าต้องซื้อ110บาทในสินค้าชนิดเดียวกันต่ำไปข้อเสียคือมันไม่มีแรงจูงใจในการใช้จ่ายและลงทุนซึ่งนี่คือปัญหาที่เกิดอยู่อัตราเงินเฟ้อของปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ 0.17 ครับต่ำมากในช่วงที่ท่านบริหารที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อค่อนข้างต่ำครับแต่มันไม่เกิดแรงกระตุ้นให้เกิดภาวะหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่เพียงพอนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกเขาเห็นพ้องต้องกันว่าอัตราเงินเฟ้อที่เหมาะสมเนี่ยมันอยู่ที่ 2-5% จะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมย้อนกลับมาอัตราดอกเบี้ยไม่ต้องอธิบายมากครับทุกคนรู้กันหมดคือร้อยละของเงินต้นที่ลูกหนี้ต้องจ่ายสำหรับเงินที่กู้ยืมมาอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือสำคัญครับทางด้านการเงินที่ใช้ในการบริหารการลงทุนการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเฟ้อการว่างงานเวลาธนาคารแห่งประเทศไทยอยากกระตุ้นเศรษฐกิจก็ลดอัตราดอกเบี้ยลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มเงินเข้าไปในระบบให้เศรษฐกิจมันเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการกำกับแล้วก็บริหารงานประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศอย่างที่ได้เรียนครับสัญญาณอันตรายคืออัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยอย่างปัจจุบันแรงจูงใจในการใช้จ่ายลงทุนไม่มีครับเอาไปฝากธนาคารถึงแม้ดอกเบี้ยมันจะถูกอย่างไรก็ตามมันก็ยังดีกว่าถือไว้เฉยๆเอาไปใช้มันเกิดสภาพที่คนรวยเก็บออมคนจนไม่มีเงินจะใช้จ่ายการบริโภคภาคเอกชนก็ชะงักเกิดภาวะเงินฝืดหรือ deflation เศรษฐกิจต่างๆโรงงานลดกำลังการผลิตต้องลดราคาสินค้าเพื่อแข่งขันได้อัตราการจ้างงานก็ลดลงโรงงานเริ่มปิดตัวคนตกงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสาเหตุปัจจัยหลักอธิบายได้ง่ายๆครับปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมันมีไม่เพียงพอเรื่องการจ้างงานผมขอกลับมานิดนึงผมยกเอาตัวเลขข้อมูลสถิติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับเฉพาะเดือนมกราคมปีนี้นะครับยอดขอปิดกิจการเดือนมกราคม2563ของโรงงานเนี่ยมี222โรงงานเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 50% มูลค่าลงทุน 2,000 กว่าล้านคนแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง 2,500 กว่าคนนี่เดือนที่แล้วเดือนเดียว
ย้อนกลับไปดูปี62ทั้งปีนะครับยอดขอปิดกิจการเนี่ย 2,562 โรงงานขอประทานโทษครับ 1,767 โรงงานมูลค่าการลงทุนที่เสียไป 70,000 กว่าล้านบาทเพิ่มมากจากปีก่อนหน้าคือปี2561เท่าตัวจากที่กล่าวมาปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐประหาร2557เนี่ยนะครับต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่เรียกว่าขาลงซึมยาวอาจจะถาวรได้ครับถ้าท่านนายกรัฐมนตรียังเป็นคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อเพราะพิสูจน์ผลงานมา6ปีแล้ววันนี้หลายคนเขาเปรียบเทียบครับสถานการณ์เขาเรียกว่ากบต้มกบต้มคืออะไรเอากบไปต้มในไฟในน้ำเนี่ยถ้าจุดไฟเดือดแล้วโยนลงไปมันก็โดดออกแต่วันนี้เนี่ยเราอยู่ในภาวะกบต้มคือเอากบหย่อนลงไปในหม้อยังไม่จุดไฟจุดไฟค่อยๆให้ความร้อนสูงขึ้นเรื่อยๆกว่าจะรู้ตัวก็สุกเศรษฐกิจไทยตอนนี้เป็นมะเร็งครับที่บอกเหมือนขั้น2ขั้น3ละถ้าปล่อยท่านบริหารต่อไปอีกหน่อยเป็นมะเร็งขั้น4เอาหมอเทวดามาช่วยก็รักษาไม่ทันแล้วที่ผ่านมาท่านทำอะไรบ้างตรงนี้ผมจะชี้ว่าภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเศรษฐกิจอยู่ในสภาพที่ต้องเรียกว่าสิ่งที่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ทำก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงทำไมมาตรการที่ท่านออกมามากมายเนี่ยมันจึงไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆแล้ววิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจการมองเศรษฐกิจเนี่ยต่างประเทศเขามีทฤษฎีครับเขาเรียกว่าทฤษฎีบ่อปลา fish pond คือความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ที่การใช้นโยบายการคลัง1 2การใช้นโยบายการเงิน3การกำกับอัตราแลกเปลี่ยนหมายความว่าเศรษฐกิจจะมั่งคั่งเนี่ยเงินในระบบมันต้องมีเพียงพอครับเหมือนกับบ่อปลาน้ำในบ่ออย่างในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยน้ำในบ่อมันมีน้อยเกินไปปลาก็ตัวเล็กโตไม่ได้เศรษฐกิจก็โตไม่ได้ถ้าเติมเงินเข้าไปในระบบเติมน้ำเข้าไปในบ่อน้ำมากปลาก็เติบโตธุรกิจก็เติบใหญ่สิ่งที่ควรทำแต่ท่านไม่ได้ทำสิ่งแรกท่านใช้มาโดยตลอดครับกลไกนี้คือกลไกของนโยบายการคลังนโยบายการคลังก็คือการใช้งบประมาณแผ่นดินแต่สิ่งที่ท่านไม่เข้าใจก็คือสิ่งที่ท่านทำลงไปนั้นแทบไม่ช่วยให้เกิดการกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงเพราะงบประมาณแผ่นดินเนี่ยประสิทธิภาพต่ำคอร์รัปชันสูงเงินแผ่นดินที่ท่านใช้ไปเนี่ยเฉลี่ยตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาต้องเรียนอย่างนี้ครับเฉลี่ยมาประมาณเกือบ3ล้านล้านบาทต่อปีงบประมาณแผ่นดินฐานมาจากไหนครับประเด็นแรกเลยฐานมันมาจากการขูดรีดภาษีจากพี่น้องประชาชนมันมีมาจากการเก็บภาษียกตัวอย่างงบประมาณที่เพิ่งผ่านสภาปี2563งบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาทเก็บภาษีมา 2.8 ล้านล้านบาทหมายความว่าท่านไปดูดซับเอากำลังการบริโภคของประชาชนออกมา 2.8 ล้านล้านแล้วท่านก็มาใช้กระบวนการงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะมาจัดใช้ผ่านทางภาครัฐเงินที่เติมเข้าไปในระบบจริงๆคือการขาดดุลของท่านครับท่านขาดดุล 400,000 ล้านบาทนั่นคือเงินจริงๆที่ท่านเติมเข้าไปในระบบแต่ถ้าถามว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยมีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงใดผมต้องเรียนครับมันน้อยมากเพราะเทียบสัดส่วนสิครับ 400,000 กว่าล้านบาทเทียบกับสัดส่วนของ GDP ไทยที่ 16.5 ล้านล้านบาทเนี่ยสัดส่วนของการใช้จ่ายภาครัฐของท่านเนี่ยอยู่เพียงแค่ 2.7% เท่านั้นมันเหมือนกับโรยทรายลงไปบนชายหาดมันแทบไม่มีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเป็นจริงเป็นจังนอกจากเป็นการดูดซับเอากำลังการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนออกมาเพื่อให้ภาครัฐใช้การใช้ของท่านยังเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันเรารู้กันดีครับภาครัฐเนี่ยการรั่วไหลมันเยอะที่สุดเม็ดเงินที่ควรจะลงไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหายไปอีกปีละนับแสนล้านบาทนอกจากนั้นก็มีเม็ดเงินที่ผ่านงบประมาณแทนที่จะมาใช้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเอาไปจัดซื้ออาวุธในต่างประเทศก็ไหลออกไปซื้อเรือดำน้ำซื้อเครื่องบินซื้อรถถังก็ไหลไปต่างประเทศหมด
รวมถึงสัดส่วนการลงทุนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานจริงๆก็ลดลงตามลำดับปีนี้เหลืออยู่ 20.5% จาก 3.2 ล้านล้านบาทผมไม่ได้บอกนะครับว่าการจัดทำงบประมาณไม่สำคัญมันก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่อย่างที่บอกครับภาครัฐประสิทธิภาพต่ำคอร์รัปชันสูงโดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลซึ่งเป็นเผด็จการทหารไม่มีการตรวจสอบจัดงบไม่มีประสิทธิภาพยิ่งมีผลต่ำที่สุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งที่ควรทำแต่ไม่ทำในสิ่งถัดมาก็คือในช่วงเศรษฐกิจขาลงแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลักการทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีอยู่ครับว่าสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำคือการลดขนาดของภาครัฐการลดขนาดของภาครัฐเนี่ยมี2แบบครับ1ก็คือลดส่วนที่เป็นงานประจำข้าราชการประจำต่างๆแล้วไปเพิ่มในส่วนของการลงทุนภาครัฐคือลดสัดส่วนของงานประจำลง2คือลดภาระภาษีของประชาชนครับวันนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับในมุมแรกการลดขนาดงานประจำเพิ่มสัดส่วนของการลงทุนท่านไม่ทำเลย5ปีที่ผ่านมาผมเข้าใจครับเพราะท่านเป็นอดีตข้าราชการเกษียณอายุท่านเนี่ยใช้หลักการวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าท่านเนี่ยสร้างรัฐราชการรัฐราชการนี้ก็คือรัฐบาลใหญ่โตประชาชนรีบเล็กรัฐบาลเนี่ยโตภาครัฐเนี่ยโตเอาโตเอาถ้าดูงบประมาณปีแรกที่ท่านทำปี2558ผมไม่ย้อนไป57นะครับเอา58ที่ท่านทำงบประมาณเป็นปีแรกเลยปีนั้นเนี่ยงบประมาณตั้งไว้ที่ 2.575 ล้านล้านบาทงบประจำที่ไม่ใช่สัดส่วนของงบลงทุนนะครับส่วนที่ไม่ใช่งบลงทุนเนี่ยมีประมาณ2ล้านล้านบาทเอาตัวเลขกลมๆถ้าเพียงแต่ท่านจริงจังกับการปฏิรูประบบราชการแล้วก็ตรึงตัวเลขสัดส่วนของราชของภาครัฐเนี่ยไม่ให้มันขยายใหญ่โตขึ้นไปเนี่ยให้มันอยู่ที่2ล้านหรือ2ล้านกว่าๆต้นๆงบประมาณปี63ที่เราเห็นที่เราเพิ่งผ่านกันมาเนี่ยจาก 3.2 ล้านล้านบาทเราต้องเห็นงบลงทุนจริงๆเนี่ยประมาณ1ล้านล้านบาทแล้วอ่ะ 30% ของงบประมาณแผ่นดินแต่นี่ไม่เลยครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาท่านปฏิรูประบบราชการภาครัฐโตเอาอ้วนเอาอ้วนเอาไปกินเอาสัดส่วนซึ่งควรจะเป็นการลงทุนเพื่อพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านกู้เพื่อการขาดดุลมาโดยตลอดท่านจะกู้แล้วกู้อีกจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำสถิติการกู้เพื่อการขาดดุลสูงที่สุดเกือบ3ล้านล้านบาทเนี่ยผมไม่สนใจครับแต่ทำงบประมาณมาแล้วมันไม่ถึงมือพี่น้องประชาชนอันนี้เรื่องใหญ่สิ่งที่ควรทำแต่ไม่ทำประเด็นถัดมาครับการผ่อนเบาภาระของประชาชนในด้านภาษีจริงๆการลดภาษีเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีผลทันทีนะครับมีผลมีประสิทธิภาพสูงกว่าอีกวิธีการใดๆด้วยซ้ำเพราะทุกบาทที่ภาษีของภาครัฐเก็บมาน้อยลงจะเป็นเงินในมือของพี่น้องประชาชนที่เอาไปจับจ่ายใช้สอยได้ทันทีมันไม่เหมือนงบประมาณที่จะต้องมาผ่านกระบวนการทำร่างพระราชบัญญัติผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่เมื่อเราลดภาษีเนี่ยเงินในมือประชาชนสามารถเอาไปใช้ได้เลยครับ เดือนมีนาคมปี2562ผมจะเล่าให้ท่านฟังรัฐบาลจีนกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดภาษีครั้งใหญ่2 ล้านล้านหยวน2ล้านล้านหยวนนะครับทั้งภาษีนิติบุคคลภาษีบุคคลธรรมดาลดแวดจีนเนี่ยเขาปล่อยเงินคืนให้กับประชาชนเป็นผู้กระตุ้นเศรษฐกิจเขายอมแม้กระทั่งลดงบกลาโหมของจีนลงผลครับ GDP ของจีนตอนนี้จะแตะระดับ100ล้านล้านหยวนแล้วครับ100ล้านล้านหยวนรายได้ต่อหัวคนจีนเพิ่มเป็น 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวประมาณ 300,000 กว่าบาทต่อคนในหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนครับประกาศว่าปี2020จะไม่มีคนจนในจีนอีกต่อไปคุ้นไหมครับของไทยเราก็เคยมีคนประกาศครับด้วยความเคารพแต่ของเราทำไม่สำเร็จของจีนครับภายใต้การนำของเขาผมเชื่อว่านโยบายที่ถูกทิศถูกทางเนี่ยเขาสามารถทำได้แต่สิ่งที่รัฐบาลไทยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ทำมานโยบายด้านภาษีผิดทิศผิดทางกลับหัวกลับหาง
บางตัวทำออกมาแล้วแทนที่จะเกิดประโยชน์กับก่อปัญหามากยิ่งไปกว่าเดิมโดยเฉพาะปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำตัวอย่างครับการออกร่างพระราชบัญญัติภาษีทรัพย์สินและมรดกนี่ก็ไปกดทับพี่น้องประชาชนเพราะเก็บภาษีเพิ่มผมต้องเรียนอย่างนี้ครับพรบนี้ตลกที่สุดเพราะว่าออกมา3ปีแล้วมั้งครับเนี่ยการจัดเก็บที่ผ่านมาน้อยมากในขณะที่คนไทยเราก็รู้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเจ้าสัวเศรษฐีในประเทศไทยเสียชีวิตหลายคนแล้วไหนล่ะครับการเก็บภาษีมรดกเพราะคนรวยเขาสามารถหลบเลี่ยงได้เพราะท่านไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้จริงสุดท้ายมันก็เป็นหนึ่งในกฎหมายเลือกปฏิบัติที่เว้นวรรคคนรวยแต่คนชั้นกลางคนจนโดนการขึ้นภาษีสรรพสามิตอีกหลายรายการภาษีสรรพสามิตเช่นภาษีบุหรี่ภาษีเหล้านี่แหละครับภาษีประเทศประเภทนี้เขาเรียกว่าภาษีทางอ้อมคือมันผลักภาระภาษีไปยังผู้บริโภคขั้นสุดท้ายได้วันนี้เบียร์ขวดเท่าไหร่ท่านทราบไหมครับเบียร์ระดับล่างสุดเนี่ยเมื่อก่อนซื้อ4ขวด100 3ขวด100ตอนนี้2ขวด100รัฐบาลเก็บภาษีเพิ่มได้หลายหมื่นล้านครับคนรับภาระคือพี่น้องประชาชนรากหญ้าทั้งสิ้นที่แย่ที่สุดคือการปรับขึ้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันนี้เป็นภาษีที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายกับพี่น้องประชาชนที่จะโดนท่านไปรีดภาษีเนี่ยหนักที่สุดเมื่อก่อนมีมรดกที่ดินจากพ่อแม่ให้มายังไม่มีตังค์ยังไม่มีเงินไปใช้ประโยชน์กับมันเนี่ยเสียภาษีปีหนึ่งพันหนึ่งโดนภาษีอันใหม่ของท่านเข้าไปเนี่ยเสียสิบเท่านี่ต้องออกร่างพระราชกฤษฎีกามาแก้เข้าใจได้ครับเพราะว่าการออกกฎหมายที่ไม่รอบครอบรัดกุมในขณะที่คนรวยมีที่กลางเมือง20ไร่เขาเอาไปปลูกมะนาวนี่หลบเลี่ยงภาษีซึ่งหน้าท่านทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นกันเลยว่าเขาหนีภาษีอยู่แต่ท่านทำอะไรไม่ได้คนจนมีที่กลางเมืองบ้างขอสักครึ่งไร่เนี่ยครับไม่มีเงินลงทุนไปปลูกมะนาวอย่างเขาเนี่ยสุดท้ายตัดแบ่งขายโดนในทุนมาบีบขายบีบซื้อในราคาถูกนี่คือกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมภาษีสำหรับพี่น้องประชาชนที่ทำธุรกิจออนไลน์วันนี้ชัดเจนครับเป้าท่านไม่เหนียมอายเลยในการที่จะเตรียมไปขูดรีดภาษีกับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ภาษี e-payment เนี่ยมีบังคับมาตั้งแต่ปี62ครับแล้วก็ให้สถาบันการเงินรายงานธุรกรรมทางการเงินของเขาที่ว่าเกินกว่ากี่โอนเงินเกินกว่ากี่ครั้งต่อปียอดเกินกว่า2ล้านบาทต้องรายงานเตรียมจะเก็บภาษีพี่น้องประชาชนที่เขาทำธุรกิจออนไลน์เหล่านี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับเป้าหมายของกรมสรรพากรนี่เขาบอกชัดเจนครับเขาบอกว่าเขาจะเก็บภาษีกับพี่น้องประชาชนที่ทำธุรกิจผ่านทาง Facebook Instagram ต่างๆเนี่ยประมาณ 200,000 รายให้เข้าสู่ระบบภาษีท่านคิดว่าประชาชนที่เขาทำธุรกิจพวกนี้นี่เขาทำมาค้าขึ้นเหรอครับวันนี้แค่ค้าขายก็ลำบากแล้วยังมีภาครัฐเนี่ยคอยมาตามจิกตามรีดเลือดจากปูรีดภาษีจากประชาชนเข้าไปอีกการขึ้นภาษีเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดนอกจากไม่เป็นธรรมแล้วเนี่ยยังขัดกับการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆด้วยครับเพราะไปดึงเงินจากประชาชนออกมาจากมือประชาชนเอามาให้ภาครัฐซึ่งใช้จ่ายอย่างไม่มีประสิทธิภาพเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเป็นการดูดเงินออกจากระบบออกมาดูดกำลังซื้อจากประชาชนมาตรการบางอันทำถูกครับถูกหลักเศรษฐศาสตร์เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังมีครับเรื่องชิมช็อปใช้แต่ไม่ได้พูดถึงตัวนโยบายนะครับแต่มาตรการชิมช็อปใช้ที่มีการคืนภาษีเอาไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลบุคคลธรรมดาได้อันนี้ทำถูกครับทำถูกผมก็บอกถูกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ตรงเป้าที่เรียนว่าไม่ตรงเป้าหมายความว่ายังไงครับคนรับประโยชน์จริงๆจากนโยบายคืนภาษีของชิมช็อปใช้เนี่ยคือคนที่เขาเป็นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแค่ประมาณ3ล้านรายเท่านั้นเองในขณะที่ประชาชนคนไทยอีกเกือบ70ล้านคนเนี่ยเขาไม่ได้เสียภาษีบุคคลธรรมดาอยู่แล้ว
ลดภาษีไปไม่ถึงมือเขากลายเป็นภาษีนี้กลายเป็นการลดภาษีลดหย่อนภาษีนี้เนี่ยยิ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมมากยิ่งขึ้นไปอีกและที่สำคัญนโยบายนี้การลดหย่อนภาษีนี้เนี่ยสิ่งต่างๆแล้วเทียบสัดส่วนกับ GDP แล้ว 0.12% ครับท่านคิดว่ามีผลมีนัยยะสำคัญไหมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆมันน้อยมากสิ่งที่ควรทำแต่ไม่ทำเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอนครับมันเป็นการผ่อนเบาภาระประชาชนในระยะสั้นคือเอาเงินไปแจกนั่นแหละแต่มันไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงประการแรกเลยที่เขาเรียกเฮลิคอปเตอร์มันนี่คือการแจกเงินอย่างที่ท่านทำอยู่เนี่ยมันมีตัวคูณทางเศรษฐกิจที่ต่ำที่สุดเขาพิสูจน์มาแล้วมันเป็นการหลายๆครั้งเป็นการยืมกำลังซื้อในอนาคตมาใช้ยืมกำลังซื้อในอนาคตคืออะไรก็คือการที่พี่น้องประชาชนเอาบัตรเนี่ยไปที่ร้านค้าไปซื้อเอาน้ำมันพืชมาทีละ6ขวดนั่นแหละคือการยืมกำลังซื้อในอนาคตที่สำคัญมันไม่เกิดแรงจูงใจให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้นหมายความว่าอะไรอันนี้หมายความว่าการที่เขาเอาบัตรสวัสดิการไปใช้เนี่ยเขาก็ซื้อของที่เขาจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วมันไม่เกิดแรงจูงใจให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ไม่เกิดธุรกิจใหม่ไม่เกิดการค้าขายใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาจากสิ่งที่มันต้องเป็นอยู่ไม่มีบัตรนี้มาเขาก็ต้องซื้อข้าวอยู่ดีไม่มีบัตรนี้มาเขาก็ต้องซื้อน้ำมันพืชอยู่ดีนี่คือการไม่เกิดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจใหม่ๆและที่สำคัญที่สุดคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เจ้าสัวใหญ่ที่ท่านอุ้มชูนั่นแหละครับไม่กี่รายเงินมันไหลไปหาเขาหมดโดยสรุปแทนที่พลเอกประยุทธ์จะลดขนาดของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีไม่ว่าจะการจะเพิ่มรายจ่ายลงทุนของรัฐหรือว่าลดภาษีที่จัดเก็บแต่ท่านทำตรงข้ามหมดบางครั้งทำผิดฝาผิดตัวเศรษฐกิจที่ไม่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งดำดิ่งครับสิ่งที่ควรทำและไม่ยอมทำตัวสุดท้ายจนเศรษฐกิจพังพินาศคือเรื่องค่าเงินครับเหี้ยมโหดที่สุดตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าค่าเงินบาทจะคลายตัวลงจากภาวะวิกฤตโคโรนาในต่างประเทศแต่ในปี2562ที่ผ่านมาประเทศไทยเงินบาทแข็งค่าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งที่สุดในโลกแข็งมามากที่สุดในโลกในปีเดียวต้นปีอยู่ที่22กว่าสิ้นปีอยู่ที่30หากเงินบาทจะแข็งค่าบางช่วงบางตอนอาจจะโทษว่าธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ว่าตลอดระยะเวลาการบริหารของท่าน5ปีเนี่ยท่านไม่มีทิศทางในการไปกำกับดูแลแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในส่วนนี้ผลกระทบของบาทแข็งคืออะไรครับต้องเกริ่นก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศซึ่งพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักเราเป็นประเทศการส่งออกครับเรามีผลิตภัณฑ์เรามีการผลิตที่เรามีความชำนาญมีความเก่งมีทรัพยากรที่เหมาะสมมีคนที่เหมาะสมมีแรงงานที่เหมาะสมเราก็ผลิตเกินในส่วนนั้นแล้วเราก็นำไปขายต่างประเทศเอาเงินตราเข้าประเทศนึกถึงจีนเป็นตัวอย่างเมื่อก่อนเปิดประเทศเนี่ยคน 1,400 ล้านคนเนี่ยกินอยู่ในประเทศอย่างเดียวเป็นไงครับผลจีนเขาจนทั้งประเทศครับก่อนเขาเปิดประเทศเนี่ยจนหมดอ่ะประเทศไทยที่เงินบาทแข็งค่ามากที่สุดและเร็วที่สุดในโลกในปี2562นั้นธุรกิจส่งออกซึ่งประคับประคองภาวะการระบบเศรษฐกิจของไทยมาโดยตลอดเนี่ยกระทบมากที่สุดครับเอกชนผู้ส่งออกทำสัญญาซื้อขายต้นปีขายสินค้า1ชิ้น1ดอลลาร์กะว่าจะได้เงิน32บาทกว่าอิงเอาอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยต้นทุนการผลิตคำนวณไว้แล้ว30บาท50สตางค์ตัวอย่างง่ายๆถึงเวลาสิ้นปีส่งสินค้าไปถึงมือจริงขายได้1ดอลลาร์เท่าเดิมครับแต่เงินเหลือ30บาทนึกว่าจะกำไร2บาทกว่าขาดทุน2สลึงความสามารถในการแข่งขันของเอกชนผู้ส่งออกไทยเนี่ยถูกท่านทำลายโดยสิ้นเชิงจากการปล่อยปะละเลยให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมามากที่สุดในปี2562ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้นทุนการผลิตสูงกว่าราคาจำหน่ายสิ้นปีไม่ใช่บางรายครับผู้ส่งออกทุกรายกระทบหมดเป็นสิ่งเดียวที่ท่านลดความเหลื่อมล้ำได้สำเร็จคือเจ๊งทุกคน
สมอภาคหมดครับตอนนี้เมื่อค่าบาทแข็งขึ้นเรื่อยๆความสามารถการแข่งขันของเอกชนไทยหมดไปไม่สามารถแข่งขันได้ราคาได้โรงงานก็ปิดตัวอย่างที่เห็นท่านไปดูเชฟโรเลตล่าสุดเมื่อเช้านี้โรงงานฟูจิคุระคนก็ตกงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งตกงานจริงแล้วก็ตกงานแอบแฝงตกงานจริงก็เดินเตะฝุ่นตกงานแอบแฝงอย่างที่เป็นอยู่ก็คือลดเวลาทำงานลดเวลาโอทีโรงงานใหม่ไม่มีการลงทุนเพิ่มต่างประเทศจะมาลงทุนต้นทุนก็สูงขึ้นสุดท้ายเหมือนกรณีที่เกิดขึ้นในไม่กี่วันที่ผ่านมาย้ายฐานการผลิตครับโรงงานรถยนต์เทคโนโลยีชิ้นส่วนอุตสาหกรรมย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละครับไม่ได้ไปไกลภาวะเศรษฐกิจซบเซารายได้เข้าประเทศลดลงที่น่าห่วงครับอย่างที่บอกการนำเข้าลดลงไปกว่าวันนี้เงินเดินบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยคือการส่งออกลบนำเข้าเนี่ยเป็นบวกครับจริงๆแล้วเนี่ยภาวะการที่เรียกว่าการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยจะเกิดเวลาเศรษฐกิจเฟื่องฟูครับแต่สิ่งที่เกิดตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับเขาเรียกกับดักสภาพคล่องสิ่งที่ท่านไม่ทำคืออะไรรู้ไหมครับการปรับเปลี่ยนครับจากinflation rate targeting เป็น exchange rate targeting คือเปลี่ยนเป้าเรื่องของการควบคุมอัตราเงินเฟ้อเป็นอัตราแลกเปลี่ยนหลายประเทศในโลกโดยเฉพาะประเทศที่เขามีศักยภาพทางเศรษฐกิจเขาเปลี่ยนหมดแล้วครับสิงคโปร์ที่เขาใช้มานานแล้วประเทศไทยเรายังนั่งกอดเรื่องของอัตราเงินเฟ้ออยู่ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับหากท่านหันมากำกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนักเศรษฐศาสตร์เก่งๆในประเทศไทยหลายคนก็พูดไว้แล้วท่านไม่รู้ฟังหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเราเนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาจะสามารถอยู่ในช่วงที่ประมาณ 33-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเศรษฐกิจไทยจะโตที่ 5-6% ไม่ใช่เรื่องยากครับแต่จากการปล่อยปลาละเลยของท่านหนักเข้าหนักเข้าที่ผ่านมาปีที่แล้ว 2.4 การเติบโตของไทยพลเอกประยุทธ์เคยแสดงความดีใจเรื่องอัตราเงินเฟ้อต่ำครับท่านบอกเป็นผลงานรัฐบาลอัตราเงินเฟ้อต่ำผมบอกท่านไม่เข้าใจเลยอย่างที่เขาได้พูดตอนต้นนะครับอัตราเงินเฟ้อต่ำไม่ใช่เรื่องพึงประสงค์ของระบบเศรษฐกิจนะครับมันทำให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเขาเรียกว่า liquidity trap คือกับดักสภาพคล่องเคยเกิดมาแล้วหลายๆประเทศญี่ปุ่นก็เกิดที่ไหนก็เกิดวันนี้ไทยเรากำลังเข้าใกล้มันเข้าทุกทีสภาพกับดักสภาพคล่องคืออะไรคือสภาพที่เงินมันล้นตลาดแต่ไม่มีที่ใช้ไม่รู้จะไปที่ไหนไม่รู้จะใช้ที่ไหนคนรวยจะกู้เงินแบงก์เงินมันอยู่ในแบงก์ครับสภาพคล่องเนี่ยคนรวยจะกู้เงินแบงก์มาลงทุนก็ไม่กล้าเพราะกู้มาก็ไม่มั่นใจว่าการลงทุนของตัวเองจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรก็ผลิตสินค้ามามันขายไม่ได้อะมันไม่มีความมั่นใจในเศรษฐกิจคนไม่ซื้อผลิตมาก็ขายไม่ออกจะส่งออกค่าเงินแข็งก็ขายไม่ออกอีกก็ไม่ลงทุนในขณะที่คนจนเดินเข้าไปที่แบงก์สิครับเงินไม่มีเนี่ยแบงก์ก็ไม่ให้เพราะว่าธนาคารเขาบอกว่านี่จะเป็นหนี้เสียคุณจะเป็นหนี้เสียผมไม่ให้คุณกู้เงินมันก็เลยคาอยู่ในระบบธนาคารเต็มไปหมดโดยที่ไม่มีการเอาออกมาใช้ได้ภาวะการเศรษฐกิจก็ซึมเข้าผมต้องเรียนอย่างนี้ครับการที่คนไม่ซื้อของเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีความรู้สึกมั่นคงในเรื่องรายได้ในปัจจุบันและเขาไม่มีความหวังกับรายได้ในอนาคตของเขาผมฟังเมื่อเดือนก่อนท่านนายกไปพูดในงานหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านบอกว่าขอให้ลงทุนในประเทศเพิ่มสินักธุรกิจใหญ่เนี่ยรักชาติช่วยกันลงทุนในประเทศเราเดินมากับลุงตู่5ปีแล้วขอให้เดินต่อไปคำพูดประมาณนี้ไม่ตรงเป๊ะขอประธานกราบประธานอภัยท่านนายกด้วยแต่ทิศทางที่เราเดินมามันผิดครับ
วันนี้เจ้าสัวที่ท่านไปอุ้มเขาไว้ไม่ว่าจะการมอบเมกะโปรเจกต์มอบโครงการอะไรให้เขาเนี่ยในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศเท่าไหร่รู้ไหมครับ 1.6 ล้านล้านบาทนี่คือเหล่าเจ้าสัวของท่านนะครับเขาขนเงินกำไรจากการที่ท่านไปอุ้มชูเขาเนี่ยไปลงทุนต่างประเทศหมดวันนี้ความเสียหายทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นทุกภาคส่วนพิษเศรษฐกิจลามไปทุกส่วนของสังคมครับรายรับของคนในชาติตกต่ำไม่มีความหวังผมจะคุยให้ท่านฟังในแต่ละภาคภาคการเกษตรคนส่วนใหญ่ของประเทศเลยเจอปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมสลับไปมาผลผลิตไม่ได้ราคาอย่างที่ต้องการกำลังในการจับจ่ายไม่มีภาครัฐไม่เข้าไปดูแลค่าเทอมลูกยังจ่ายลำบากครับราคาสินค้าเกษตรไม่เคยดีเลยครับในขณะที่ค่าปุ๋ยค่ายาขึ้นเอาขึ้นเอาผมไม่ได้ว่านะครับว่าในอดีตรัฐบาลในอดีตบริหารแล้วแม้แต่ตอนเพื่อไทยปุ๋ยยาก็ขึ้นครับแต่อย่างน้อยเรายังมีจิตใจที่จะเข้าไปอุ้มชูภาคการเกษตรไปอุดหนุนโดยตรงเพื่อให้เขาสามารถยืนได้ด้วยในลำแข้งของตัวเองแต่วันนี้ภาคการเกษตรถูกละทิ้งพรุ่งนี้หรือวันนี้จะมีเพื่อนสมาชิกมาลงในรายละเอียดภาคอุตสาหกรรมอย่างที่เรียนแล้วครับโรงงานทยอยปิดตัวการลงทุนใหม่ทั้งจากในและต่างประเทศย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านหมดดูการลงทุนดูการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ปี2554ก่อนท่านเข้ามานะครับอยู่ที่ 1.45 ล้านล้านบาทปี2556อยู่ที่ 1.1 ล้านล้านบาทปัจจุบันอยู่กับท่านนี่ดีขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในระดับแสนล้านบาทเท่านั้นเองนี่กระเตื้องขึ้นมาแล้วนะครับเพราะอะไรครับในอดีตเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยล้อมรอบด้วยประเทศที่มีภาวะทางการเมืองการปกครองที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของโลกในอดีตนะครับเงินมันจะไหลเข้ามาในอาเซียนเนี่ยมันไหลมาประเทศไทยหมดเหมือนกับเขื่อนแตกไหลเข้ามาที่ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแต่วันนี้หลังจากการปฏิวัติเป็นต้นมาเราได้รัฐบาลที่เป็นที่รังเกียจของสมาคมโลกเขาบอกว่าเราเป็นประเทศเดียวที่ไม่เป็นประชาธิปไตยล้อมรอบเราไปหมดเลยคนอื่นเขาประชาธิปไตยหมดเงินมามากกว่าเดิมครับมาที่อาเซียนมากกว่าเดิมการลงทุนแต่มันไหลเข้าเพื่อนบ้านไปทั้งเมียนมาไปทั้งลาวเวียดนามตอนนี้เวียดนามการส่งออกแซงหน้าไทยไปแล้วความไม่เป็นประชาธิปไตยยังทำให้การเจรจาความระหว่างประเทศเสียหายอีกเอายกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของ GSP กับสหรัฐอเมริกาอันนี้เสียหายไปประมาณสินค้าประมาณ500กว่ารายการเนี่ยต้องเริ่มเสียภาษีการแข่งขันของไทยความสามารถในการแข่งขันก็ลดลงไปอีกทั้งหมดนี้กระทบถึงการจ้างงานครับจ้างงานนี่ขออนุญาตลงรายละเอียดเล็กน้อยวันนี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่น่าวิตกที่สุดเพราะมันลามไปถึงสิ่งที่เรียกว่า skill labor ก็คือแรงงานที่มีฝีมือในอดีตในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เวลาอภิปรายกันเรื่องของแรงงานมีฝีมือเนี่ยเราไม่เคยห่วงเลยครับปปช.ปปส.เรียนมาจบมาเท่าไหร่เนี่ยมีแรงมีการจ้างงานเต็มร้อยตลอดเวลาวันนี้ปปช.ปปส.จบมาตกงาน 200,000 กว่าคน 250,000 คนนี่ตัวเลขล่าสุดมหาวิทยาลัยปิดตัวกันเป็นแถบเลยครับเพราะจะเรียนสายสามัญจะเรียนปวช.ปวส.สายวิชาชีพเนี่ยจบมามันไม่มีความมั่นคงว่าจะได้งานนักเรียนก็ไม่เรียนนี่จีนมากว้านซื้อมหาลัยไทยครับเมื่อก่อนเขาบอกว่าขายของเก่ากินตอนนี้ประเทศไทยเราขายโรงเรียนกินแล้วอะส่วนแรงงานระดับล่างครับที่ไม่มีฝีมือเนี่ยดูง่ายๆแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเมื่อก่อนไหลเข้ามาเมืองไทยเต็มไปหมดทั้งเมียนมาทั้งลาวเดี๋ยวนี้เขากลับประเทศเขาหมดครับเขาเริ่มทยอยกลับเพราะอัตราการจ้างงานของเรามันต่ำลงมันไม่มีความมั่นคงในรายได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมและแรงงานนี้เกิดมาสักพักแล้วครับแต่ท่านไม่ใส่ใจหรือท่านไม่ทราบถ้าการบริหารยังเป็นภายใต้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยสุดท้ายถ้าภาคแรงงานไปไม่ไหวโรงงานไปไม่ได้ปี2563นี้เราจะเห็นการเลย์ออฟแรงงานครั้งใหญ่ครั้งมโหฬาร
การตกงานจะเต็มไปหมดทั่วประเทศการว่างงานจะสูงเป็นประวัติการภาคการท่องเที่ยวครับตอนแรกหวังกันว่าจะเป็นพระเอกถึงแม้ท่านจะทำให้รายได้ต่อหัวลดลงจากการที่ไปสนับสนุนประเทศที่เขาใช้จ่ายน้อยที่สุดแต่อันนี้ไม่เป็นไรครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ว่ากันแต่รัฐบาลเองนั่นแหละที่ทำให้เกิดความเสียหายกับภาคการท่องเที่ยวมาโดยตลอดยกตัวอย่างเรื่องของภูเก็ตที่เรือล่มเนี่ยเป็นตัวอย่างนอกจากนั้นโคโรนาไวรัสระบาดแน่นอนครับกระทบภาคการท่องเที่ยวอย่างรุนแรงเพราะว่าจีนเขาเริ่มจะต้องปิดประเทศประเทศเขาเกิดปัญหาสูงมากถ้านักท่องเที่ยวจีนหายไปใน1ใน3ของนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยนะครับวันนี้ภาคการท่องเที่ยวก็อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถไว้วางใจได้อีกต่อไปเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหม่ๆก็เกิดไม่ได้เพราะนโยบายของท่านคือเอาความมั่นคงนำเอาเศรษฐกิจเป็นตัวรองโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เต็มไปหมดเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เขาเรียกว่า creative economy เนี่ยเต็มไปหมดมันต้องใช้จินตนาการมันต้องใช้ไอเดียแต่ร่างพระราชบัญญัติเช่นไซเบอร์ของท่านเนี่ยไปกดทับความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นการควบคุมกำกับอย่างเข้มงวดของท่านเพื่อความมั่นคงของรัฐบาลกลับไปบีบคั้นไม่ให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เหล่านี้โตได้สังคมไทยเราใฝ่ฝันครับว่าเราจะมียูนิคอร์นเราจะมีสตาร์ทอัพจากเล็กๆโตขึ้นมาสุดท้ายเป็นยูนิคอร์นใหญ่ระดับโลกวันนี้ประเทศอินโดนีเซียอยู่ในอาเซียนเหมือนกันเนี่ยเขามียูนิคอร์นสูงที่สุดในภูมิภาคนี้ประเทศไทยแทบไม่มีหรือไม่มีเลยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับปัญหามันเกิดขึ้นเพราะอะไรวันนี้ทั้งโลกเนี่ยเขาคุยกันเรื่องบล็อกเชนเรื่อง AI เรื่องโรบอติกส์นายกรัฐมนตรีของเรากำลังหัดเรียนการใช้ Google นี่ไงครับสาเหตุที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มันโตไม่ได้นี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่มีเพื่อนสมาชิกมาอภิปรายในวันพรุ่งนี้ท่านเตรียมรับฟังวันนี้โอกาสเหล่านี้เนี่ยมันผ่านแล้วผ่านเลยครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านทำให้คนไทยเสียโอกาสมากมายประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการแข่งขันไปแล้วปีนี้เนี่ยเขาบอกเผาจริงครับไฟมันจะมอดเมื่อไหร่เท่านั้นเองมันจะมอดอีกนานครับมันจะร้อนมันจะตกต่ำไปอีกนานทางออกของสังคมไทยผมจะสรุปการอภิปรายของผมต่อท่านประธานแล้วก็ผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีทางออกของสังคมไทยจากภาวะปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำมีครับอย่างแรกคือการยอมรับความจริงก่อนว่าเศรษฐกิจไทยมันไม่ดีภายใต้การบริหารของท่านมา 5-6 ปีท่านนายกรัฐมนตรีต้องยอมรับก่อนครับว่าเมื่อก่อนท่านเข้ามาเนี่ยมันป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ตอนนี้มันเป็นมะเร็งแล้วผมไม่แน่ใจครับว่าการปฏิเสธของท่านเนี่ยเป็นสาเหตุของการบริหารงานที่ผิดทิศผิดทางเนี่ยมันเกิดจากอะไรท่านพยายามจะหลอกประชาชนว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นหรือท่านพยายามจะหลอกตัวเองว่าที่ได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันดีแล้วแต่วิธีการที่ดีที่สุดคือการฟังเสียงของพี่น้องประชาชนครับอาการกระฟัดกระเฟียดหงุดหงิดเวลาที่มีใครมาอภิปรายมาพูดถึงตามหน้าสื่อเรื่องเศรษฐกิจไทยตกต่ำเศรษฐกิจไทยไม่ดีท่านแก้เศรษฐกิจไม่ได้เนี่ยท่านต้องเข้าใจครับว่าปัญหาปากท้องมันไม่ได้แก้ได้ด้วยการหลอกตัวเองอีกต่อไปยิ่งแสดงให้เห็นครับว่า5ปีที่ผ่านมาท่านไม่ได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแสดงความคิดเห็นเลยสภาพเศรษฐกิจไทยวันนี้ท่านเคยเห็นคนป่วยเป็นมะเร็งไหมครับตอนแรกไม่รู้อาการตัวเองเป็นอะไรพอไปตรวจรักษารู้ว่าเป็นมะเร็งเท่านั้นแหละครับสุดหวบหวบหวบเดือนเดียว2เดือนเรียบร้อยครับเสียชีวิตเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้ไปเนี่ยจะตกต่ำในอัตราเร่งที่น่ากลัวหากท่านเริ่มครับด้วยการยอมรับความจริงก่อนว่าวันนี้ท่าน
ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยพังพินาศหมดสิ้นทางออกของปัญหาขั้นต่อมาคือต้องเข้าใจครับวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือ trust and confidence คือความเชื่อถือเชื่อมั่นในตัวผู้นำทางเศรษฐกิจคือตัวท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นแหละยกตัวอย่างวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ต้มยำกุ้งครับตอนนั้นเศรษฐกิจไทยไม่ดีครับสถาบันการเงินเอกชนล้มกันเป็นระเนระนาดโชคดีเราได้นายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรครับกับภาคการเกษตรช่วงนั้นการเกษตรได้อานิสงส์ขายได้ราคาดีท่านทักษิณเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแน่นอนครับนโยบายที่ถูกต้องเนี่ยถูกต้องเนี่ยมันช่วยคนแทบจะหมดความหวังท่านทักษิณบอกว่าใช้จ่ายตามปกติช่วยกันบริโภคเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่หมุนเวียนสุดท้ายคนเชื่อครับพี่น้องท่านประธานสุดท้ายคนเชื่อเศรษฐกิจไทยหลุดจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นได้อย่างรวดเร็วท่านเจริญพันธ์ครับมีผู้ประท้วงครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายพิสิทธิ์ริยาธรรมครับผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่ท่านเพื่อนสมาชิกได้กล่าวว่าวิกฤตปี40มีคุณทักษิณมาแก้นะครับจริงๆเป็นคุณชวนครับท่านประธานชวนครับขอบคุณมากครับท่านจุลพันธ์อภิปรายต่อเลยนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานก็พยายามอย่าผมเลยรู้สึกค่อนข้างจะปนเวียนซ้ำซากมากไปหน่อยแล้วนะครับท่านจะจบแล้วครับท่านประธานแล้วไม่วนเลยครับท่านประธานผมไม่ทราบว่าท่านประธานได้ฟังผมอภิปรายหรือเปล่าผมนี่ฟังท่านตลอดครับครับจะจบแล้วครับก็อย่างที่ได้บอกนะครับผมขออภิปรายต่อนะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเนี่ยผ่านพ้นด้วยดีเพราะว่าประชาชนให้ความเชื่อมั่นในตัวผู้นำเขาบอกว่าให้ใช้จ่ายให้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยการจับจ่ายใช้จ่ายอย่างปกติคนก็ทำแต่สำหรับนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาความเชื่อถือเชื่อมั่นของท่านมันหมดไปตั้งแต่วันที่ท่านตัดสินใจทำรัฐประหารวันที่22พฤศจิกายน2557แล้ววันนั้นท่านยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเนี่ยภาพลักษณ์ของท่านในสายตาคนไทยทั้งประเทศในสายตาต่างประเทศทั่วโลกมันพังหมดแล้วครับตอนนี้ท่านอยู่ไม่ได้ด้วยการสืบทอดอำนาจปฏิเสธยากครับสว250คนจากการแต่งตั้งสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้เรื่องบัตรขย่งบัตรกระโดดพรรคการเมืองซึ่งใช้ชื่อเดียวกับนโยบายรัฐปฏิเสธยังไงก็ปฏิเสธลำบากทั้งโลกเขารังเกียจเผด็จการเขารังเกียจการสืบทอดอำนาจวันนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับเขาไม่เชื่อมั่นและเขาไม่เชื่อว่าท่านจะอยู่นานเพราะรัฐบาลแบบนี้เป็นรัฐบาลที่สวนกระแสโลกวันหนึ่งท่านก็ต้องไปดีไม่ดีอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้มะรืนนี้วันที่เราโหวตวันศุกร์นี้ก็ได้เมื่อความเชื่อถือเชื่อมั่นต่อท่านเนี่ยมันไม่มีท่านออกมาตรการอะไรท่านขอให้เขาลงทุนท่านขอให้เขาจับจ่ายใช้สอยก็ไม่มีใครเชื่อครับวันนี้ต้องยอมรับความเข้าใจก่อนว่าปัญหาของเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ตัวท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชากุญแจดอกเดียวที่จะไขออกไปจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำครั้งนี้ได้คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องออกไปจากสมการก่อนต้องยอมรับความจริงครับว่าท่านมาจากการสืบทอดอำนาจเผด็จการต้องยอมรับว่าท่านล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับประเทศต้องยอมรับว่าท่านไม่มีความรู้เพียงพอในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจท่านได้พิสูจน์ตัวเองแล้วครับว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเหล่านี้ได้ลองไปถามประชาชนทุกภาคส่วนครับผมว่าเสียงเกือบเป็นเอกฉันท์เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเท่านั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านเสียสละเพื่อชาติอีกสักครั้งหนึ่งคืนความสุขให้คนไทยตามเพลงของท่านเถอะครับลาออกครับท่านนายกชี้แจงไหมครับเชิญครับ
กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ท่านได้กล่าวมา2ท่านด้วยกันเนี่ยนะครับก็เป็นภาพรวมออกมาผมก็จะชี้แจงในภาพรวมก่อนนะครับเพราะว่าในการนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วง7เดือนที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นช่วงที่ท้าทายมากไม่มีหลายอย่างเข้ามาอยู่ในเป็นปัจจัยนะครับทั้งภายในภายนอกของประเทศของเราก่อนหน้านั้นเราสามารถทำขึ้นได้ถึง4ขึ้นไปนะครับในก่อนหน้านั้นแต่ช่วงนี้ก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจโลกในช่วงขาลงนะความเสี่ยงต่อผลกระทบต่อเศรษฐกิจและพี่น้องต่างๆนะเกิดเพิ่มอย่างต่อเนื่องปัญหาชะลอตัวเศรษฐกิจโลกนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางปี2061ถึง1ปีก่อนหน้าที่รัฐบาลจะเข้าตำแหน่งก็กลายเป็นแรงกดดันอันนี้ท่านปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับทุกท่านทราบดีแต่ท่านพูดมาในภาพรวมก็ดูเหมือนกับที่ท่านพูดมันถูกทั้งหมดแต่ท่านยอมรับในข้อ